นะครับนักศึกษาท่านนักศึกษาติดตั้งนะครับPower Pack เสร็จแล้วนะครับนักศึกษาก็นะครับติดแผ่นระบายความร้อนให้มันนะครับนี่นะครับติดแผ่นระบายความร้อนให้มันแล้วก็ขันน็อตนะฮะแล้วก็ใส่ไมก้ารองด้วยนะครับติดแถวฮีทซิงค์นะครับฮีทซิงค์ของอุปกรณ์ตัวเก่านะครับที่เราถอดออกมานะครับแล้วก็นะฮะวิธีการปรับหรือเทคนิคการปรับนะครับการปรับนะครับบางทีถ้าเราปรับแรงดันไฟนะเรา VR ตัวนี้นะครับบางทีนักศึกษาไม่บางทีนักบริษัทหรือโรงงานมาเนี่ยเขาปรับ VR ตัวนี้ไว้นะสูงสุดเลยนะครับVR ตัวนี้ไว้สูงสุดเลยนี่คือถ้าเราสายไปปุ๊บนะปรับแรงดันไฟสูงสุดปุ๊บนะเวลาสายไปปุ๊บนะมันจะทำให้อุปกรณ์ช็อตเลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยช็อตเลยนะเพราะว่าแรงดันไฟมันสูงเกินนะครับสูงเกินมันจะทำให้อุปกรณ์ตัวอื่นเสียหายไปด้วยแต่ถ้าเราซื้อมาใหม่ๆนะครับPower Pack นะไอ้นี่กูถอดออกมาแล้วนะครับตัวนี้นะมาดูตัวอย่างนะครับแล้วถอดออกมานะครับนักศึกษานะครับที่พลาดกันมากก็คือนี้สูงครับที่พลาดกันมากก็คือส่วนนี้นะครับตำแหน่งเดิมนะครับหรือมันต้องอยู่ตำแหน่งอะไรครับต่ำสุดนะครับตำแหน่งต่ำสุดตำแหน่งต่ำสุดนะปรับตำแหน่งนะฮะอยู่ตำแหน่งต่ำสุดนี่นะครับตำแหน่งต่ำสุดนะตำแหน่งต่ำสุดถ้าเราไม่ดูนะครับถ้าเราไม่ดูเนี่ยเราใส่ไปปุ๊บเราไม่ได้มาปิดตัวเนี้ยก่อนใส่ตำแหน่งอยู่ต้องอยู่ตำแหน่งนะต่ำสุดก่อนนะฮะถ้าเราใส่ไปเนี่ยใส่ตัวแพ็กไปนะเราไม่ดูเลยนะครับส่วนมากจะเสียหายกันได้ง่ายๆเลยนะครับนี่คือละเอิญมันบิดมาตำแหน่งนี้นะครับเราต้องดูนะถ้าบิดตัวตำแหน่งนะตามเข็มนะครับเนี่ยหรือตำแหน่งสูงสุดเนี่ยฮะใส่ไปก็จะทำให้นะใส่ไปก็จะทำให้นะอุปกรณ์ตัวอื่นนี้นะครับใส่ไปเนี่ยใส่ไปเปิดสวิตช์ไปปุ๊บไฟมันเกินนะครับแรงดันไฟมันเกินตัวนี้นะครับไฟมันเกินเนี่ยแทงจะได้ประมาณแล้วฮะที่เรากำหนดนะปรับที่กำหนดมันเกินนะครับไฟที่ออกมานี่มันเกินที่ทำให้อุปกรณ์ตัวอื่นเสียหายได้นี่ก็คือหัวใจการเปลี่ยน power pack นะครับดับแรกนะฮะเธอนะฮะจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเสร็จปุ๊บนะเธอต้องแล้วปิดตำแหน่งนะฮะตำแหน่งนะครับต้องอยู่ที่ตำแหน่งนะต่ำสุดก่อนนะครับตัวนี้นะครับนะครับอยู่ตำแหน่งต่ำสุดนี่ก่อนนะครับดูก่อนนะครับอยู่ตำแหน่งต่ำสุดก่อนศึกษาดูนะตำแหน่งต่ำสุดตัวนี้แต่แบบนี้นะฮะถ้าตำแหน่งต่ำสุดก็คือเหตุผลอีกว่านะฮะตำแหน่งต่ำสุดก็คือแรงดันไฟที่ออกมานะครับก็จะออกมาแล้วน้อยนะครับบางทีฮะบางทีละเปลี่ยนไปทำไมไม่ติดเลยนะครับพวกนี้เราต้องปรับไฟให้ได้เหมาะสมกับหน้าจอของทีวีหรือจอคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ power pack นี่จะเปลี่ยนกระตับนะฮะส่วนมากกูใช้เปลี่ยนก็คือละจอทีวีนะครับแล้วก็จอคอมพิวเตอร์นะครับถ้าต่ำแบบสูงสุดไปสูงสุดเลยก็ไม่ดีช็อตต่ำสุดเลยก็ละฮะไม่ทำงานนะฮะลาเธอสูตรมาตรฐานน้ำมันก็คือนะนักศึกษาก็ต้องปรับไว้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ต่ำสุดอยู่แค่นี้นะครับประมาณ 2-3 นาฬิกานะครับ 2-3 นาฬิกาประมาณแค่นี้นะครับคือให้มีแรงไฟมาหน่อยนึงก่อนนะครับแล้วนะฮะแล้วนี้เราก็ไปต่อกับไปแล้วต่อกับแผงวงจรแผงวงจรนะครับต่อกับแผงวงจรต่อกับแผงวงจรตัดต่อแล้วต่อกับแผงวงจรปุ๊บแล้วก็เปิดสวิตช์ดูปุ๊บแล้วก็เราค่อยๆแล้วฮะดูที่หน้าจอว่านะครับจอดูที่หน้าจอว่ามันแล้วภาพมันกดไหมมันขยายไหมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องนะฮะแรงดันไฟมันจะไม่แต่ละเครื่องมันจะไม่เหมือนกันนะครับเวลาเราปรับนะครับมันจะไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับนะปรับตัวนี้ให้เหมาะสมก็คือหน้าจอบางทีนะครับขณะยังไม่ใส่สัญญาณภาพเนี่ยมาปรับเวลาเราปรับปุ๊บโอ้หน้าจอเต็มพอดีละแต่เวลาใส่สัญญาณภาพปุ๊บมันโหลดเลยเราก็ต้องมาปรับตัวนี้ช่วยนะครับปรับตัวนี้ช่วยเดี๋ยวกูจะดูนะครับแล้วกูจะปรับให้ดูนะครับวิธีการปรับนะนะครับนักศึกษานะฮะตอนนี้นะครับครูบิดมาแล้วฮะบิดมาต่ำนะครับต่ำประมาณขนาดนี้นะครับต่ำไม่ถึงก็ต่ำสุดนะครับบิดประมาณขนาดนี้มาดูแรงดันไฟที่ออกนะครับเมื่อกี้เราจะวัดไฟ B บวกนะครับแรงดันไฟที่ออกนะฮะเรามาดูนะครับแรงดันไฟที่ออกนะครับแรงดันไฟที่ออกที่มิเตอร์วัดนะครับแล้วก็มาคอมเราวัดตกคอมนะครับไดโอดตัวนี้นะครับดูแรงดันไฟตัวนี้เมื่อกี้เราวัดประมาณ130 กว่าโวลต์ใช่ไหมครับเราวัดแรงดันไฟตัวนี้เราวัดตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะ
ได้แรงดันไฟประมาณนะ100นะครับนะ100กว่าโวลต์นะครับนะประมาณ110โวลต์นะ10 11โวลต์ประมาณ11 12โวลต์นะครับตัวนี้นะครับวัดตัวนี้นะครับจุดเดียวก็ได้นะครับแรงดันไฟนะฮะวัดจุดเดียวก็ได้จุดอื่นมันก็จะเหมือนกันหมดนะครับแต่เราจะวัดไฟที่ V บวกนะครับนะวัดไฟที่ V บวกตัวนี้นะครับจุดนี้นะครับร้อยประมาณ110โวลต์นะ112โวลต์นะฮะ112โวลต์แล้วปรับมาระดับนี้นะแล้วมาดูหน้าจอเนี่ยนะครับหน้าจอปุ๊บหน้าจอนี่ครูยังไม่ได้ใส่สัญญาณภาพนะครับหน้าจอก็อะไรฮะนะฮะไฟไม่เต็มนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะมันก็จะอะไรฮะหน้าจอก็จะอะไรฮะไฟไม่เต็มนะฮะเบาๆไปนะครับนะทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวานะครับนะดูด้านเดียวก็แล้วกันนะครับนี่นะฮะตอนนี้นะแล้วก็จะครูค่อยๆละฮะปรับนะครับนะปรับมานะฮะนะปรับแรงดันไฟนะครับนะปรับที่ VR ตัวนี้นะครับนะครับปรับที่ VR ตัวนี้นะครับนะปรับเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาปึ๊บเพิ่มขึ้นมานี้นะครับแล้วก็มาดูนะครับวัดแรงดันไฟจุดเดิมนะครับนะแรงดันไฟจุดเดิมนะแล้วมาดูที่หน้าจอนะครับไดโอดตัวนี้นะครับไดโอดตัวนี้นะฮะไฟเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยแล้วครับ140กว่าโวลต์นะครับ140กว่าโวลต์แล้วก็มาดูหน้าจอนะครับ144โวลต์หน้าจอมันก็ละฮะมันก็จะละฮะนี่ความสว่างเพิ่มขึ้นก็ละเต็มเลยนะครับบางทีละเราต้องลองสัญญาณพลาดตัวอีกทีนะครับนะแล้วก็ปรับ140โวลต์มันเยอะไปนะครับปรับลดลงหน่อยนะครับปรับลดลงหน่อยนะครับให้เหลือประมาณ100ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับประมาณ130 35โวลต์ประมาณนี้นะฮะตัวเก่าประมาณนี้นะ134 35นะครับเดี๋ยวเรามาลองสัญญาณภาพนะถ้าเราปรับไฟมากเกินไปนะเครื่องก็จะทำงานร้อนนะครับไฟส่วนอื่นก็แล้วฮะเราปรับแค่จุดเดียวนะครับจุดอื่นมันก็แล้วฮะมาเหมือนกันหมดเลยมาเหมือนกันหมดเลยนะครับเมื่อกี้ได้19โวลต์นะฮะนี่ประมาณ22โวลต์มาเหมือนกันนะครับวิธีการปรับ power pack สำคัญที่สุดก็คือนะฮะเวลาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปปุ๊บนะฮะเราไม่ดูเลยนะครับเราไม่ดูเลยว่าเนี่ย VR เนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับ VR อยู่ตำแหน่งไหนนะครับ VR เนี่ยอยู่ตำแหน่งนี้นะฮะให้อยู่ตำแหน่งประมาณกันที่นะครับต่ำสุดเลยก็ไม่ดีนะครับต่ำสุดเลยไม่ดีนะครับให้ไปอยู่ประมาณประมาณกันนี้นะครับคือประมาณสัก1นาฬิกานะครับ1นาฬิกา2นาฬิกาแต่ถ้าสูงสุดเลยก็แล้วฮะก็จะไฟมันจะสูงเกินไปทีนี้นี่เราปรับ135โวลต์มาดูหน้าจอนี่นะครับเดี๋ยวก็จะลองเอาสัญญาณภาพใส่เข้ามาดูสินะครับแต่ตรงนี้นะครับเราจะมาสรุปไม่ได้นะครับว่าเอ้ยนี่เต็มจอแล้วนะแต่ไม่ได้นะฮะมันต้องลองสัญญาณภาพดูอีกทีนึงนะครับนะครับสักครานะครับไอ้นี่เราใส่สัญญาณภาพไปนั้นนะครับนี่นะฮะไอ้นี่ครูลองปรับให้ดูใหม่นะครับนี่ก็คือนะฮะนี่ก็คือภาพมันจะอะไรฮะภาพมันจะไม่เต็มจอนะครับเนี่ยนะครับภาพมันจะไม่เต็มจอนะครับไอ้ส่วนนี้คือส่วนที่แล้วว้าวไปนะครับตอนนี้เราก็ทำการปรับนะครับปรับการปรับใหม่นะครับเมื่อกี้ก็ปรับปรับนะฮะปรับ VR ตัวนี้นะฮะมันต่ำนะครับต่ำก็ปรับนะฮะปรับเพิ่มขึ้นนะครับปรับเพิ่มขึ้นมาปรับเพิ่มขึ้นปรับเพิ่มขึ้นปุ๊บเราก็มาดูหน้าจอนะครับนี่ยังไม่ได้วัดนะครับมาดูหน้าจอที่มันเต็มไหมนี่นะฮะหน้าจอนะฮะหน้าจอนะครับนี่นะครับเต็มแล้วนะครับหน้าจอนี่เต็มแล้วนะแต่ส่วนบนยังนะฮะปรับเพิ่มอีกหน่อยนะส่วนบนนะนักศึกษาดูส่วนบนนี้ส่วนบนนี้ยังนะฮะยังไม่เต็มอยู่นะครับส่วนบนนี้ก็ปรับอีกหน่อยนะครับส่วนบนนี้ยังไม่เต็มนะครับยังไม่เต็มนะครับแล้วก็ปรับอีกหน่อยนะฮะนี่ในกล้องผมจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องปรับเพิ่มอีกหน่อยนะครับต้องลองสัญญาณภาพก่อนนะครับนะว่านะฮะมันนั่นหรือเปล่านะครับมันเต็มหรือเปล่านะฮะถ้าเราไม่มีสัญญาณภาพมาเราจะไม่รู้เลยนะครับ
แล้วปรับเพิ่มอีกหน่อยนะครับปรับเพิ่มอีกหน่อยมาดูชั้นๆภาพสินะครับเดี๋ยวปรับอีกน้อยนึงนะครับต่อยเลยนะนะครับอันนี้นักศึกษานะฮะนี่ปรับแล้วครับนะปรับเต็มจอแล้วนะครับนะปรับภาพออกมานี่เต็มทั้งหมดแล้วนะครับ4ด้านนะฮะจอแล้วนะครับเรามาวัดไฟดูซินะครับนะขณะมีโหลดนะครับได้ประมาณกี่โวลต์นะปรับไว้นะครับอันนี้ฟิกไปแล้วนะฮะนี่มาดูซินะครับวัดไฟขณะมีโหลดได้กี่โวลต์นะประมาณ130โวลต์นะครับนะนี่คือแล้วใส่โหลดเข้าไปแล้วนะครับมีสัญญาณภาพออกมาแล้วนะครับนะ130โวลต์แล้วก็ปรับเนี่ยคือภาพนะฮะสมบูรณ์มากที่สุดนะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนะเทคนิคการปรับนะครับบางจอนะบางจอนะหน้าจอมาวิธีการปรับก็จะไม่เหมือนกันนะครับนะนักศึกษาต้องค่อยๆปรับนะครับมีถ้าปรับเกินเนี่ยนะครับปรับเกินนี่ก็คือแล้วภาพลุ้นออกมาเลยนะฮะปรับน้อยเกินนี่ก็นะขาดนะต้องปรับให้เหมาะสมนะครับวิธีการใช้ power pack นะครับในการแทนในการที่จะแล้วเราการแปลงนะครับในกรณีที่ถ้าเป็นนะสวิตชิ่งที่แล้วหาเบอร์อะไรไม่ได้นะหรืออะไรฮะที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเป็นพวก IC ที่หาจะยากนะครับเราก็ใช้ power pack นี้แทนนะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะมาครูก็จะมาสอนให้ละเอียดตรงนี้อีกนะครับที่การต่อ power pack นะครับเราจะมาลองของจริงกันนะนี่เดี๋ยวเราจะมาดูใต้ปิ้นกันนะครับนะมีการต่อแบบไหนนะครับตัดต่อมันจะเป็นอะไรบ้าง